วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8กุมภาพันธ์2567คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าไทยจะตายอย่างไม่รู้ตัวก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันครับรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่า2เรื่องที่รัฐบาลรอคอยมีคำตอบแล้วเรื่องบีบไข่แบงค์ชาติให้ลดดอกเบี้ยปรากฏว่าไข่แข็งกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินประชุม7กุมภาพันธ์67มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตามเดิมเรื่องกู้มาแจกคนละ10,000รวม500ล้านปรากฏว่าปปช.ชี้เศรษฐกิจไม่เข้าขั้นวิกฤตแต่ถ้ารัฐบาลอยากเสี่ยงคุกก็เชิญเลยปปช.แจง4ความเสี่ยงไว้เป็นคุกสังวรถ้าอยากแจกตามวิธีที่ซ่อนจิตไว้ก็ต้องรับความเสี่ยงเอาเองพร้อมกันนั้นก็ให้8ข้อเสนอแนะเป็นการแผ่มุทิตาจิตโศกนาฏกรรมของสัตว์เมืองมะแลมะเลืองเรื่องสองไม่ซื่อก็สรุปได้อย่างนี้แหละพี่น้องการเงินการคลังเหมือนคนสองขาจะเดินต้องเดินไปพร้อมๆกันจริงแต่ถ้าขาข้างหนึ่งเหยียบขี้หมาอีกข้างก็ไม่จำเป็นต้องเหยียบลงไปด้วยจริงไหมเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ตายแต่อยู่แบบซึมกระตือจะโทษรัฐบาลฝ่ายคลังหรือโทษแบงก์ชาติฝ่ายการเงินฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่วิสัยชนชั้นปัญญาบริหารเพราะมันมาจากหลายเหตุปัจจัยที่จำเป็นต้องนำทุกระบบขึ้นขาอย่างส่องกล้องเอ็กซเรย์ให้ละเอียดกันทุกจุดเป็นครั้งใหญ่นั่นแหละก็ถึงจะได้บทสรุปที่แน่ชัดถึงสาเหตุที่เป็นจุดให้ไทยโตช้าที่สุดในอาเซียนอย่างที่รัฐบาลยกเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง4เดือนแล้วชี้ไปที่แบงก์ชาติว่าเป็นตัวการให้ลดดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจะดีขึ้นนั้นเห็นสันดานพวกดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นชัดเลยผมขอพูดตามมุมมองบ้างว่ารัฐบาลนั่นแหละทำหน้าที่ฝ่ายคลังเฮงซวยเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีคลังถามคำตั้งแต่เป็นมาเคยเข้ากระทรวงไปทำหน้าที่สักครั้งหรือยังตัวเองเป็นผู้บริหารเมื่อเศรษฐกิจไทยรอตายหวังได้แต่รอโตหวังยากก่อนโทษคนอื่นต้องสำรวจตรวจสอบงานในหน้าที่ตัวเองก่อนจุดบกพร่องและปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้จุดรู้เหตุปัญหาแล้วก็แก้ตรงนั้นก่อนไม่ใช่โวยวายใช้แต่เงินแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและถาวรหรือสักแต่มีอำนาจก็ตวาดสั่งไปเรื่อยที่ว่าดอกเบี้ยนโยบายสูงคนไม่กู้ไปลงทุนแบงก์ชาติต้องลดดอกเบี้ยลงมาสัก 0.50 หรือว่า 0.25% เศรษฐกิจจะได้เดินได้นั้นพูดง่ายแต่ไร้ถึงฟังนายปิติดิษยทัศน์เลขากนง.แถลงเมื่อวานก่อนดีกว่าเขาแจงเหตุปัจจัยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี67ขยายตัวชะลอลงมาจากภาคการส่งออกและการผลิตเนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ารวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้แต่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับต่ำแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินไว้ประเมินว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลงในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งภาคต่างประเทศที่น้อยลงผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่การบริโภคยังขยายตัวดีต่อเนื่องขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวคณะกรรมการด้วย5-2จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ขณะที่กรรมการ2ท่านเห็นควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% กนง.ยึดภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบทางการเงินประเมินว่าการขยายตัวเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงเป็นผลจากปัจจัยต่างประเทศและปัญหาเชิงโครงสร้างขณะที่อุปสงค์ในประเทศมีแรงส่งต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวอย่างไรก็ดีคณะกรรมการเห็นว่ายังไม่มีความแน่นอนสูงในระยะข้างหน้าจากปัจจัยวัฏจักรเศรษฐกิจและปัจจัยเชิงโครงสร้างโดยการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออยากให้สังเกตกนง.เน้น2คำคือคำว่าอุปสงค์และคำว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างอุปสงค์คือดีมานด์พูดง่ายๆหมายถึงกำลังซื้อกนง.บอกอุปสงค์โลกมีผลต่อภาคการผลิตการส่งออกของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลมากแต่กำลังซื้อภายในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่องและตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้โดยเฉพาะภาคการบริโภคดอกเบี้ย 2.50% นั้นกนง.ย้ำอยู่ในระดับสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินเป็นรากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวคือไม่ได้เป็นตัวทำให้เงินเฟ้อติดลบเป็นเหตุให้รัฐบาลอ้างเศรษฐกิจวิกฤตต้องกู้มาแจกเพราะกูซึ่งหมายถึงใครก็ไม่รู้ตุนดิจิตอลโทเค็นไว้เยอะจะระบายออกได้ก็ตานี้ละวะเพราะอย่างนี้2ใน4ความเสี่ยงที่ปปช.เตือนให้สังวรข้อที่1จึงมีว่าประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตอาทิความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายความเสี่ยงต่อการทุจริตจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินจากโครงการข้อที่4มีว่าประเด็นความเสี่ยงเทคโนโลยีบล็อกเชนและประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองตรงที่ต้องแจกเป็นดิจิตอลโทเค็น
สงสัยกันมากว่าไหนๆจะแจกเป็นเงินสดเข้าแอปเป๋าตังค์ไปโดยตรงเลยทีจะต้องเป็นโทเค็นให้ยุ่งยากซับซ้อนทำไมหรือรัฐบาลมีเลขในซ่อนเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไว้ตรงนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งปปช.เองท่านก็คลางแคลงใจในประเด็นนี้เห็นได้จาก3ใน8ข้อเสนอแนะที่ว่าการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับโครงการเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพราะการลงทุนระบบแพงมากซ้ำเป็นโครงการแจกเงินเพียงครั้งเดียวใช้แค่6เดือนจากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยต่างๆที่ได้จากการศึกษาตัวทวีคูณทางการคลังรวมถึงตัวบ่งชี้ภาวะวิกฤตที่แบงก์ชาติรวบรวมประมวลข้อมูลจากการศึกษาของธนาคารโลกและ IMF มีความเห็นตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราการเติบโตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพียงแต่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ยั่งยืนรัฐบาลควรพิจารณาและให้ความสำคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานเป็นต้นในกรณีที่รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤตควรพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561อาทิกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องการช่วยเหลือประชาชนควรช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนที่เปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นโดยแจกจากแหล่งเงินงบประมาณปกติมิใช้กู้ตามพระราชบัญญัติเงินกู้และจ่ายในรูปเงินบาทปกติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อพยุงการดำรงชีวิตของกลุ่มประชาชนที่ยากจนโดยกระจายเป็นเงินงวดๆหลายงวดผ่านระบบแอปเป๋าตังค์ที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลครบสามารถทำได้รวดเร็วการดำเนินการกรณีนี้หากใช้แหล่งเงินงบประมาณปกติมิใช่จากการกู้เงินตามพระราชบัญญัติเงินกู้จะลดเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญขัดพรบวินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561และขัดพรบเงินตราพ.ศ. 2501ประการสำคัญไม่สร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวคำเสนอแนะให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแจกเป็นงวดๆเข้าแอปเป๋าตังค์ตรงนี้ผมเห็นด้วยสนับสนุน 100% ประเด็นสำคัญเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่รัฐบาลถ้าจริงใจบริหารต้องนำไปคิดใคร่ควรคือทั้งกนง.ปปช.แบงก์โลกและ IMF ชี้ปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจไทยซึมกระทือต่อเนื่องอยู่ประเทศเดียวในอาเซียนมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่รู้จะเข้าใจความกว้างลึกของคำนี้กันแค่ไหนแต่ขอใช้คำว่าต้องรื้อทิ้งระบบคิดระบบศึกษาระบบบริหารระบบอุตสาหกรรมที่เป็นโครงสร้างเดิมใหม่ทั้งหมดไปสู่ระบบวิจัยพัฒนาทดลองคิดค้นสร้างคนต่อยอดสู่ทัศนคติประเทศนี้ไม่มีโรงเรียนโลกคือโรงเรียนเป็นห้องค้นคว้าศึกษาทดลองไม่ใช่สถานที่ท่องจำทุกวันนี้ยาเสพติดคอร์รัปชันและเทคโนโลยีไอทีคนไทยใช้ทำลายตัวเองทำลายเศรษฐกิจและอนาคตของชาติบ้านเมืองตัวเองทรัพยากรบุคคลสร้างชาติสร้างอนาคตแทบไม่ได้สร้างสู่ขั้นวิกฤตยิ่งกว่าเศรษฐกิจที่พูดกันตอนนี้เราภูมิใจไทยเป็นเอกราชแต่รู้ไว้เถิดเราตกเป็นทาสยุคใหม่ประเทศเดียวในอาเซียนตอนนี้แล้วยังไม่รู้ตัวขณะที่หลายประเทศในอาเซียนใช้ไอทีเป็นเครื่องมือสร้างคนไปพัฒนาชาติจน GDP โตได้ปีละ 5% ขึ้นไปแต่คนไทยใช้ไอทีแบบตกเป็นทาสรัฐบาลยังกลัวโหวถึงขั้นไม่สำนึกในคำว่าไทยถึงจุดติดกับดักปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศแล้วนี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่8กุมภาพันธ์2567ก็ขออนุญาตหยิบยกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังครับ